พัมพารามพัมพัมพัมพามพารามพัมพามพารามพัมพามพารามพัมพา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 รามพัมพา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 รามพ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 ารามพัมพา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 รามพัมพามพามพามสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับพี่สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้ลูกค้ากำลังอยู่ในเพจของสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับพวกที่เราจะทำการประมูลวันที่10ครับพี่วันพุธที่10เวลา 11:00 น. 11 นาทีประมาณ130คันที่แมป28นั่นหมายความว่าป้ายแดงราคาถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดา 490,000 ก็ตีมา 500,000 แล้วกันไอ้ตัวนี้เรามีทั้งหมด3คันนะครับ3คันน่าสนใจมากตัว T-Max T-Max ป้ายแดงประมาณ 500,000ถ้าเป็นตัวท็อปก็5ลดกี่เดือนครับน้องลดกี่เดือนลดไม่เกิน6เดือนครับลูกค้าเปิดราคาประมาณ 250,000 ป้ายแดง 500,000 เปิด 250,000 ลูกค้าท่านใดสนใจวันที่10เวลา 11:00 น. 11 นาที 11:00 น. 11 นาทีเราประมูลที่หน้าลานแล้วก็สามารถออนไลน์ได้ต่อไปครับลูกค้าแล้วก็รถน่าสนใจ Nmax Nmax นะครับก็มีประมาณสัก10คันได้ราคาเนี่ยป้ายแดงราคาเท่าไหร่พี่ป้ายแดงประมาณ 80,000 กว่าๆเน็ตเหลือเท่าไหร่พี่ประมูลเปิดราคาเท่าไหร่ 20,000 กว่าร่วม 30,000 อ๋อโอเคป้ายแดง 80,000 กว่าครับลูกค้าเราเปิด 20,000 กว่าบาทแล้วก็มีรถเวฟครับลูกค้าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราประมูลไปครับพี่ปรากฏว่ารถเวฟเนี่ยจบ 42,000 รถยนต์เราจบ 44,000 โอ้โหลูกค้ารถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์รถยนต์เราแม่งพอๆกับรถมอเตอร์ไซค์เลยคันนึง M Slash อย่างเงี้ยครับโอ้สวยๆกิ๊บๆเลยมีประมาณ10กว่าคันลูกค้ากิ๊บเลยนะพี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะก็มี T-Max M-Max ก็มีรายการรถเดี๋ยวลูกค้าลองดูเอาแล้วกัน PCX PCX ก็มีนะครับแต่นิดแตะหน่อยเสือกร้องครับลูกค้า PCX ครับลูกค้าสัญญาการขโมยเฮียแตะนิดแตะหน่อยแม่งร้องเฮียโอเคลูกค้าครับก็อย่างที่บอกไปครับมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ130คันที่เราจะทำการประมูลวันที่10ลูกค้าท่านใดสนใจเชิญรถบิ๊กไบค์ที่จะประมูลวันพุธเหมือนกันนะวันพุธเหมือนกันวันพุธที่10เหมือนกันยังขายไม่ได้เพราะราคายังแพงอยู่ใช่ไหมพี่ก็อันนี้ก็อีกส่วนนึงนะครับจริงๆแล้วมีเป็นพันครับลูกค้าอันนี้แค่ส่วนเดียวที่ให้ลูกค้าดูว่ารถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเป็นรถยึดหมดเลยมีทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกสภาพแต่ส่วนใหญ่เป็นรถปีใหม่ก็ประมาณรถไม่เกิน1ปีราคาถูกกว่าป้ายแดงประมาณ 50%ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะผมให้ดูเบื้องต้นก่อนนี่ยังไม่ได้พาดูสาขานะในส่วนมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยนะครับลูกค้าประชาสัมพันธ์นะครับเรามีประมูลวันที่10และวันที่19เวลา 11:11 น.ก็วันที่19นี่บ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเราส่วนเราจะพาไปดูรถยนต์นะครับที่จะทำการประมูลในวันจันทร์ประมาณ200คัน